ไม่จ่ายเงินส่วนมากจะเป็นโทรศัพท์พอเจอแล้วก็วิ่งเลยไปเลยอย่างเงี้ยชนแมกกานี่ส่วนมากจะเป็นอีซี่พาสขับมาไม่ชะลอก็คิดว่ามันเป็นงานที่มั่นคงอะค่ะแล้ววิสาหกิจอะใครๆก็อยากเข้าเนาะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเราก็อยากเข้าให้พ่อแม่มีสวัสดิการเหมือนเราตัวเราด้วยครอบครัวมีทุกอย่างเขาให้ทุกอย่างไงที่นี่เป็นเหมือนบ้านหลังที่2ของพี่มีความภาคภูมิใจมากที่พี่ได้ทำงานที่นี่จำได้เลยมันตื่นเต้นมากรู้สึกว่ามือมันน้อยไปหมดอะอยากมีมือเพิ่มทั้งจะกีดตังทั้งจะกดแป้นประเภทรถแล้วเงินก็ฟูเต็มตะกร้าไปหมดเลยวันที่ทำงานวันแรกเพราะมันทำอะไรไม่ทันมันตื่นเต้นด้วยแล้วมันเจอรถเยอะด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันรู้สึกว่าเราน่าจะมีมือเพิ่มได้ก็ดีนะจะได้ทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันค่ะปกติก็คือ8ชั่วโมงแต่จะมีพัก50นาที2รอบก็เหลือ6ชั่วโมงกว่าๆค่ะต่อผัดนึงแต่ว่าเราสามารถคงเวรได้วันนึงทำ2ผัดก็ได้พี่จะชอบเข้ากะบ่ายเพราะว่า1สะดวกในการเดินทางแล้วอย่างที่สุดก็คือได้นอนเยอะเพราะว่าพี่ถ้านอนน้อยเนี่ยโรคประจำตัวก็คือเป็นไมเกรนแล้วพอมาอยู่กับรถหรือว่าอยู่กับเงินอย่างเงี้ยเราต้องใช้สติในการทำงานนั่งเก็บตังค์อยู่แล้วรถวันนั้นรถติดมากไม่รู้เขาติดเนื่องจากสาเหตุอะไรมีคนในรถกระบะที่เขาแบบเหมือนเป็นพวกก่อสร้างไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาหลับกันหมดทั้งคันเลยอะตั้งแต่คนขับยันแบบคนข้างๆแคปหลังด้วยอะต้องเดินไปดูเพราะว่ารถมันติดอยู่ไงรถมันเลื่อนไม่ได้อยู่แล้วก็ไปดูก็ไปแอบดูเขาหลับกันหมดเลยแล้วเราก็ไปเคาะกระจกอ่ะเคาะกระจกเรียกเขาอ่ะเขาก็ยังไม่ยอมตื่นจนแบบให้เพื่อนผู้ชายคนมาช่วยเคาะอ่ะเขาถึงตื่นกันอ่ะแล้วเขาก็ทำหน้าแบบเหลอๆแบบตกใจอะไรประมาณเนี้ยเขาคงคิดว่าเขาคงถึงที่ทำงานแล้วมั้งหลับได้ก็สนุกดีตื่นเต้นดีโอ้ยมีอยู่แล้วค่ะเฉพาะช่วงที่เราเข้ามาใหม่ๆหน้าตาเรายังแบบสดใสอยู่ไงก็น้องมีเบอร์โทรไหมครับบางคนก็เอาเบอร์โทรฝากไว้ให้เพื่อนแล้วก็มาให้เราก็มีบ้างสาวๆก็ได้อยู่นะก็ขับรถก็มีให้เบอร์โทรบ้างอะไรบ้างให้ขนมบ้างอะไรเงี้ยเจอกันทุกวันบ่อยๆก็มีบ้างอะค่ะไม่จ่ายเงินนี่ก็มีส่วนมากจะเป็นโทรศัพท์แล้วแบบโทรเพลินพอเจอแล้วก็วิ่งเลยไปเลยอย่างเงี้ยถ้าเราเรียกทันก็ทันถ้าไม่ทันก็หันไปดูทะเบียนสียี่ห้อรถก็แจ้งฝ่ายด่านไปกระบวนการก็คืออันดับแรกคือจับไมค์ก่อนเลยจับไมค์ในตู้แล้วก็ประกาศเลยว่าทะเบียนสียี่ห้อรถนี้ไม่ชำระค่าผ่านทางซึ่งถ้าเขาได้ยินแล้วเขาจอดก็โอเคก็ไปเก็บเงินเขาต่อได้แต่ถ้าเขาไม่ได้ยินหรืออะไรเงี้ยก็เราก็เอาทะเบียนนั้นแหละค่ะมาเป็นฝ่าด่านไปแล้วก็เดี๋ยวเขาไปตามเรียกเก็บเอาชนแมกกานี่ส่วนมากจะเป็นอีซี่พาสชนแมกกานสาเหตุการขับมาการไม่ชะลอเราต้องแจ้งพอดอข้างบนแล้วก็ให้แจ้งหัวหน้าอีกทีส่วนนี้เราพนักงานจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้เต็มที่ที่สุดนะ 2,800 คันจนถึง 3,000 คันคนเดียวน่าจะ 2,000 กว่าคัน 2,800 ประมาณเนี้ยที่ยื่นเข้ายื่นออกเนี่ยแล้วก็คูณ2ไปชักเข้าชักออกคูณ3ก็ได้บางทีขอไปเสร็จมั่งไม่ขอมั่งเงี้ยก็ยื่นแขนวันนึงก็ใช้ได้อยู่การทดสอบความแข็งแรงของเราเหมือนกันนะเพราะเราทำงานตรงเนี้ยมันก็ต้องแข็งแรงแล้วก็ถ้าทำมากๆไปสะบักหลังก็เริ่มพังแล้วเหมือนกันเพราะว่าทำมาหลายปีแล้วมันปวดหลังอะค่ะกลางคืนง่วงๆก็ต้องคงต้องมีกาแฟช่วยบ้างอะค่ะผัดดึกมันง่วงอะมันเป็นเวลาที่เราต้องนอนใช่ไหมเบอร์มึนส่วนมากไม่ได้กินกาแฟอะเวลาเบอร์มึนอะมันไม่ใช่แบบว่านอนน้อยพี่ก็นอนเยอะนะประมาณ10ชั่วโมงต่อวันอย่างเงี้ยไม่น่าจะเบลอไม่น่าจะมึนก็ตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีค่ะก็มีสารตะกั่วเพิ่มบ้างนิดหน่อยแต่เราก็คือต้องปิดแมสปิดอะไรเงี้ยค่ะคุมร่างกายของเราเองไว้น่าจะเป็นพวกปอดอักเสบอะไรพวกนี้เพราะว่ามันอยู่กับควันอะยังไงมันก็มีแบบติดสะสมบ้างนิดหน่อยอะคือเราก็แบบมันก็อาจจะเล็ดรอดเข้ามาบ้างแต่เราก็เขาจะมีม่านอากาศให้อยู่แล้วอะค่ะต่อไปก็คือเราก็ต้องปิดของเราเองหลายชั้นกี่ชั้นก็ว่าไปสุขภาพร่างกายในส่วนตัวของพี่เนี่ยพี่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วเพราะว่ามันเจอควันพิษอะไรประมาณนี้คือทำให้เราเป็นภูมิแพ้แต่ว่าเราก็ต้องหาทางรักษาด่า
านประชาชื่นไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือว่าผัดบ่ายอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็อันดับ2ในความรู้สึกพี่นะน่าจะเป็นอโศก4แล้วก็อันดับ3เนี่ยน่าจะเป็นศรีนครินทร์เพราะว่าเขารับจากรถที่มาจากมอเตอร์เวย์ด้วยน่าจะอโศก4แล้วก็ด่านเราเนี่ยแหละบางนาตู้น้อยๆอะไรเงี้ยทำงานคนเดียวเหงาๆอ่ะก็ไม่น่าอยากไปอยู่ไม่รู้จะคุยกับใครอ่ะพักก็พักคนเดียวกินข้าวก็กินคนเดียวมันน่าจะดูเหงาๆเนาะได้เงินพิเศษไหมได้เงินก็คงเหมือนเดิมอ่ะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันจะมีโออย่างอื่นเพิ่มอย่างโอระบายจราจรอะไรเงี้ยเขาก็จะมีให้พร้อมเป็นด่านใหญ่รถติดก็ต้องช่วยระบายอาจจะได้เงินเพิ่มตรงเนี้ยค่ะสวัสดิการก็มีค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่ลูกตัวเราเองได้หมดค่ะแล้วก็ค่าเราเรียนอะไรพวกเนี้ยของบุตรได้มีค่ะเดือนนะจากรู้ถึงเปล่าเงินเดือนเข้าอันดับแรกคือ6,090บาทตอนนี้ทำงานมาจะ19ปีแล้วก็37,500ปีนี้ได้ขั้นครึ่งก็จะเพิ่มอีกเงินเดือนนึงก็รับ 5-60,000 นะคะต่างกันมากเลย19ปีที่แล้วยังกี่ตังค์ไม่เป็นเลยแบงค์ยังฟูอยู่เลยแล้วมือก็ยังมีน้อยอยู่เลยอะไรประมาณนี้ทุกวันนี้มีทุกอย่างแล้วตังค์ก็แบบคล่องแคล่วว่องไวทอนรับสนสบายแล้วก็คือแม่นยำกว่าเดิมแล้วก็ใจเย็นกว่าเดิมพี่ก็จะทำหน้าที่นี้ต่อไปน่าจะเกษียณเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะก็คือรักในอาชีพนี้อะค่ะอนาคตส่วนมากแล้วเขาก็น่าจะอยู่กันจนเกษียณนะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีอาชีพที่ว่ามั่นคงกว่านี้แล้วออกไปแล้วมันจะดีกว่านี้คือที่นี่ก็คือมั่นคงแล้วมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วทุกคนอยากมาอยากทำงานของเราไม่ได้ยากอะไรเลยเก็บเงินทอนเงินให้ครบให้ตรงแค่นั้นเองแล้วก็รองรับอารมณ์พื้นฐานนิดหน่อยสวัสดิการก็เพียบพร้อมทุกอย่างไม่นะเพราะบางที่บริษัทเขายังต้องใช้ไปเสร็จเบิกอยู่แล้วบางทีรถอินซีพาร์ตอ่ะบางคนก็ยังแบบใช้ไม่ค่อยเป็นเขาก็แบบเหมือนแบบไม่คุ้นเคยไม่อะไรเขาก็จะมาเงินสดบางทีเราก็อาจจะเร็วกว่าด้วยซ้ำไปถ้าเกิดรถมันติดแล้วต้องถอยเข้าถอยออกเนี่ยค่ะไม่กลัวค่ะตอบได้เต็มปากเลยว่าไม่กลัวเพราะว่าอินซีพาร์ตมันเป็นทางเลือกคนจ่ายเงินสดก็ยังมีอยู่EasyPass เป็นทางเลือกยังไงสะดวกรวดเร็วแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีผู้ใช้ทางที่เขาใช้ EasyPass มาใช้เงินสดคือเขาสลับปรับเปลี่ยนกันเพราะว่าถ้ารถติดอย่างช่วง EasyPass รถติดเขาก็จะเปลี่ยนมาใช้ช่องเงินสดช่องเงินสดติดเขาก็จะเปลี่ยนไปใช้ EasyPass มันคือทางเลือกมากกว่าพี่ว่านะอย่าเครียดกับปัญหารถติดช่วยกันระมัดระวังนิดนึงขอให้ผู้ใช้ทางทุกท่านนะคะที่มานะคะเตรียมเงินให้พอดีเลยค่ะเราจะกดติ๊กๆให้คุณทันที1วินาทีเสร็จเลยค่ะเรียบร้อยค่ะ